ลง YouTube ลง Social Camp ใช่ไหมอะไรเนี่ยเขาไฮเทคโนโลยีมากไฮจนพี่จงตามไม่ทันพี่จงใช้เวลาอยู่ประมาณ2สัปดาห์หา Facebook ผมก็เริ่มหมั่นไส้แล้วขอบคุณครับที่หมั่นไส้ผมเดี๋ยวพี่ดาเดินใหม่พี่ตุ้ยเดินใหม่ทุกคนนี่เป็นให้น้องเอาทีมาวันนี้เราจะโชว์เพลงใหม่เพลงใหม่ของพวกเราเนี่ยเราจะช่วยกันร้องเนี่ยแหละค่ะโอเคอะไรต้นพี่อ่ะพี่จะพาของฝันให้พ่อสักลองเรามันพร้อมจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นThank you.
สิไม่ร้องให้ฟังอีกเลยเครื่องที่โฮมฮับแล้วก็ถ่ายทอดสดออกมาก็มีเลยแต่ปรากฏว่าเราไม่มีฝ่ายไอทีเฉพาะทางที่จะทำให้เราได้มีเป็นความหน้าถ้าเราไปออกหน่วยในวันเสาร์แล้วมันคาบเกี่ยวช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองเราจะลิงก์สัญญาณสดเลยนะใช่ไหมพี่ตุ้ยจะอยากทำอย่างนั้นค่ะแต่ได้ค่ะฝ่ายไอทีจิตอาสายังไม่ได้แต่เดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวพี่ไปเรียนกันนะคือเมื่อกี้ทำได้ไม่ได้เมื่อกี้บอกหมั่นไส้เขาแล้วไงว่าเขาเป็นทุกอย่างเก่งทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะโชว์คนเดียวหมดแล้วค่ะต่อไปเนี่ยที่จริงคนที่เหมาะสุดเนี่ยคือพี่จงเพราะว่าพี่จงนี่อยู่ไอทีเยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติพี่จงไปปั๊บช่างภาพตากล้องก็หายอีกอะค่ะมือสามห้องก็ไม่มีสรุปพวกเราหนึ่งคนเนี่ยทำหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราคิดถึงพี่สิบเสมอค่ะค่ะพี่สิบอย่าพูดไปแล้วร้องไห้สิพวกน้องคิดถึงพี่ขอบคุณพี่สิบมากค่ะพี่ชายที่น่ารักสวัสดีค่ะก็การที่เราได้มาทำอะไรร่วมกันเนาะจริงแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องหน้าเรื่องหลังนะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญครับเป็นเรื่องที่มันจะต้องมีอะไรที่เราได้ทำร่วมกันมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ได้เห็นนะพอดีเปิดมาเห็นเพลงหนึ่งเนาะท้องฟ้านี่กว้างใหญ่โลกเราก็กว้างใหญ่การที่เราจะมาเจอกันได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของแรงบุญนุ่งส่งมหัศจรรย์แห่งราคาฉันก็ไม่เจอใครก็แค่คนหนึ่ง
ใช่ไหมคะว่าในหน่วยเนี่ยมีผู้บริจาคโลหิตกี่ท่านแล้วพี่จงคะเพราะอะไรสักหน่อยได้ไหมเพราะเรามากันไม่เยอะเนาะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคือพี่จงเนี่ยร้องเพลงเพราะค่ะเพราะอะไรเพราะจริงจริงเสียงนุ่มนะพี่จงเสียงพี่จงนุ่มแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะนิสัยนุ่มนวลนะคะพวกเราทุกคนก็เป็นลักษณะนิสัยนุ่มนวลหมดนะคะแต่อยากให้ฟิลขาดค่ะฟิลเราทำด้วยคิดมากขาดยังแค่ได้รับเจอไม่กี่แค่ได้รับเจอแค่ได้รับเจอโอเคเป็นนี้จะเคยของพี่ตุ้ยชอบมากเลยอยากให้ดูขออนุญาตค่ะมองให้ฟังเดี๋ยวมองให้พี่ตุ้ยฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนที่ช่วงเช้าเราไปเล่นที่ผมฮับคุณกี้เล่นเพลงพี่ตุ้ยตอนนั้นพี่ตุ้ยเซตอัพอยู่พี่ตุ้ยเลยไม่ได้สนใจว่าเราร้องอะไรอยู่พี่ตุ้ยเดินหน้าเดินหลังเสียบแจ็คเสียบอะไรอยู่ระหว่างที่รอเนี่ยคุณกี้พร้อมแล้วเปียโนพี่ดาพร้อมแล้วร้องได้ยินไหมเพลงแรกที่ดาร้องได้ยินอะไรมาจะเสียบตู้เสียบนี่ไม่ได้ยินแล้วค่ะมาแล้วเนี่ยคนนี้ที่ดาพูดถึงอาจารย์ธีรพันธ์ลอไพบูลหรือว่าอาจารย์กวงนะคะขอต้อนรับสู่ FM 106 Kiss My Radio จิตกรใช่ไหมครับแน่ยังไม่ได้บอกเลยพี่ตุ้ยรู้ดีแสดงว่าเป็นผู้คอยติดตามผลงานท่านอยู่